วัสดีค่ะ Daily C3 ข่าว IT สดใหม่จากซีมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้บ้านไหนที่เป็นคนชอบขี้ลืมกินยาอยู่เรื่อยเลยนะคะแต่ว่ามีโรคประจำตัวต้องรับประทานยาอยู่บ่อยๆค่ะล่าสุดนี้มีผลงานของคนไทยอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะเป็นเครื่องจ่ายยาอัจฉริยะไปดูฝีมือเขากันค่ะตอนนี้ทีมงาน Daily C3 ได้ไปเก็บตกจากงาน Engineering Expo 2017เพิ่งจบไปหมาดๆเลยค่ะซึ่งได้ไปเจอหนึ่งในโปรเจกต์ของน้องๆมหาวิทยาลัยนเรศวรน่าสนใจมากก็คือตู้จ่ายยาประจำบ้านคอนเซปต์ไอเดียของน้องๆเขาก็คือความผิดพลาดในการทานยาของผู้สูงอายุหลายคนจะจำไม่ค่อยได้อะว่าต้องกินยาอะไรเวลาไหนลูกหลานต้องคอยจัดเตรียมให้ยุคนี้เทคโนโลยีช่วยได้การทำงานตู้นี้ง่ายเลยค่ะทำงานคู่กับสมาร์ทโฟนคือเราเอายาที่ต้องทานทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในตู้จำแนกเป็นช่องๆตามประเภทยาหลังจากนั้นก็ไปตั้งค่าในแอปเลยนะว่าเราต้องกินยาอะไรบ้างเวลาไหนพอถึงเวลาปุ๊บยาหล่นออกมาใส่แก้วที่เราเตรียมไว้เพียงแค่หยิบแก้วนี้มาทานถูกต้องครบถ้วนเลยค่ะที่สำคัญตู้นี้สามารถตั้งค่าได้หลายผู้ใช้ด้วยนะคะไอเดียไม่เลวนะคะและที่สำคัญเป็นผลงานของคนไทยน่าสนับสนุนว่าจะนำออกมาขายจริงได้แล้วอยู่ในราคาประมาณเท่าไหร่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ